เช็คเลยประกาศกกต.ขยายความ20กลุ่มอาชีพสมัครสว.ได้มีอะไรบ้างการเมืองวันที่26เมษายน2567 10:37 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกกต.ขยายความกลุ่มอาชีพ20กลุ่มมีลักษณะอะไรบ้างสมัครสมาชิกวุฒิสภาได้เผยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อวันที่26เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เรื่องการมีลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันตามมาตรา11วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561มีสาระสำคัญดังนี้พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา11กำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่มจำนวน20กลุ่มและการมีลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของแต่ละกลุ่มอาชีพให้เป็นไปตามที่กกต.ประกาศกำหนดจึงสมควรให้มีประกาศกกต.เรื่องการมีลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันตามมาตรา11วรรค2เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.พ.ศ. 2560และมาตรา11วรรค2พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจึงออกประกาศไว้ดังนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการมีลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันตามมาตรา11วรรค2ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา13และมาตรา14พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาข้อ4ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงนอกจากผู้เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 11.1 เช่นผู้เคยเป็นพนักงานในรัฐวิสาหกิจพนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐลูกจ้างผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ5ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนอกจากผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาตุลาการอัยการตำรวจผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายตามมาตรา 11.2 เช่นผู้เป็นหรือเคยเป็นดโต๊ะยุติธรรมผู้พิพากษาสมทบนายทหารพระธรรมนูญเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนิติกรเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพนักงานคุมประพฤตินักนิติวิทยาศาสตร์นักทันตวิทยาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เจ้าพนักงานพินิจทนายความที่ปรึกษากฎหมายอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์หรือภาควิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีกฎหมายรับรองเจ้าพนักงานคดีผู้ประนีประนอมพนักงานคดีปกครองพนักงานไต่สวนเจ้าพนักงานตำรวจศาลหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ6ลักษณะอื่น
ในทำนองเดียวกันของกลุ่มการศึกษานอกจากผู้เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 11(3) เช่นผู้เป็นหรือเคยเป็นนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษาพิเศษวิทยาจารย์บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีกฎหมายรับรองบุคลากรในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีกฎหมายรับรองบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่มีกฎหมายรับรองบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษานักวิชาการอิสระหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ7ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มการสาธารณสุขนอกจากผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภทเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขพยาบาลเภสัชกรตามมาตรา 11(4) เช่นผู้เป็นหรือเคยเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์หรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจากสภาการสาธารณสุขชุมชนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารผู้ปฏิบัติการผู้ให้บริการผู้สอนผู้มีผลงานวิจัยด้านการสาธารณสุขชุมชนหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาลหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมทันตแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยานักจิตวิทยาคลินิกสัตวแพทย์นักการแพทย์แผนไทยนักโภชนาการนักรังสีการแพทย์นักอาชีวบำบัดนักวิชาการอาหารและยานักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสาขาการแพทย์แผนจีนหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ8ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกตามมาตรา 11(5) เช่นเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชล้มลุกหรือธัญพืชอันจะเก็บเกี่ยวได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ9ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงตามมาตรา 11(6) เช่นนักวิชาการป่าไม้พนักงานป่าไม้นักกีตวิทยานักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายพนักงานพิทักษ์ป่าเจ้าหน้าที่ตรวจป่าผู้ปลูกสร้างสวนป่าวรรณเกษตรอาชีพการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์อาชีพการแปรรูปไม้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้อาชีพค้าไม้ท่อนค้าไม้แปรรูปอาชีพส่งออกและนำเข้าไม้อาชีพทำและค้าเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้นักวิจัยนักฟื้นฟูป่าไม้จากการถูกทำลายหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ10ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงานตามมาตรา 11(7) เช่นผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ11ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานตามมาตรา 11.8 เช่นนักธรณีวิทยาผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิศวกรสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์วิศวกรโยธานักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนผู้ประกอบการด้านการติดตั้งและดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ผู้ประกอบการด้านการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนผู้ประกอบการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบด้านสิ่งแวดล้อมกรรมการวัตถุอันตรายกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกรรมการด้านความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงานผู้มีผลงานทางวิชาการด้านพลังงานเช่นการจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงออยล์แพลนผู้บริหารหรือที่ปรึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่ประกอบกิจการด้านพลังงานอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติผู้ประกอบกิจการน้ำมันผู้ประกอบกิจการโครงข่ายพลังงานผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานวิศวกรด้านพลังงานนักวิชาการด้านพลังงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายพลังงานผู้ประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียนผู้ประกอบกิจการระบบโครงข่ายพลังงานศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงานหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ12ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นตามมาตรา 11.9 เช่นกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ 13 ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมตามมาตรา 11.11เช่นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้นำเที่ยวนักพัฒนาการท่องเที่ยวข้อ 14 ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามมาตรา 11.12 เช่นกลุ่มผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ 15 ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรา 11.13 เช่นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กลุ่มอาชีพการพัฒนาและการออกแบบซอฟต์แวร์กลุ่มอาชีพการวิเคราะห์และการออกแบบระบบกลุ่มอาชีพการทดสอบและการควบคุมคุณภาพกลุ่มอาชีพการออกแบบและสถาปัตยกรรมกลุ่มอาชีพการพัฒนาและการบำรุงรักษาเทคนิคกลุ่มอาชีพการจัดการและการปรึกษากลุ่มอาชีพฮาร์ดแวร์กลุ่มอาชีพความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กลุ่มอาชีพการจัดการและการปรึกษาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กลุ่มอาชีพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มอาชีพการสื่อสารโทรคมนาคมกลุ่มอาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคมและการบริหารคุณภาพ
Telecommunication Engineering and Quality Management กลุ่มอาชีพปฏิบัติการโทรคมนาคมและการสนับสนุนการปฏิบัติการ Telecommunication Operation and Support กลุ่มอาชีพสาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคมและสถาปัตยกรรมTelecommunication Utility & Facility กลุ่มอาชีพนักพัฒนาแอนิเมชันกลุ่มอาชีพการบริหารโครงการสารสนเทศกลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอาชีพนักพัฒนาเกมกลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลกลุ่มอาชีพวิศวกรรมข้อมูลกลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ16ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นตามมาตรา11 15เช่นอัตลักษณ์ทางเพศข้อ17ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาตามมาตรา11 16เช่นนักพัฒนาการกีฬาพันธารักษ์นักภาษาโบราณนักวรรณศิลป์นักวิชาการวัฒนธรรมนักอักษรศาสตร์ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ18ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ตามมาตรา11 17เช่นมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ19ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมตามมาตรา11 18เช่นนักการข่าวนักวิชาการเผยแพร่นักวิชาการโสตทัศนศึกษานักสื่อสารมวลชนผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองข้อ20ลักษณะอื่นๆในทำนองเดียวกันของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา11 19เช่น 1. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพคือผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีนายจ้างและเป็นอาชีพที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งถูกกำหนดไว้ในกฎหมายเช่นวิชาชีพกายภาพบำบัดวิชาชีพการแพทย์แผนไทยวิชาชีพการสัตวแพทย์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนวิชาชีพทันตกรรมวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตัวแทนประกันชีวิต 2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระคือผู้ประกอบอาชีพซึ่งไม่มีนายจ้างเช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการผู้รับงานไปทำที่บ้านผู้ผลิตเนื้อหาเรื่องใดที่ไม่ใช่โฆษณาเพื่อเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือบริการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรอง 3. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระเช่นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกำหนดเช่นกลุ่มคนทำงานแพลตฟอร์มเวิร์กเกอร์ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการประกอบอาชีพผู้รับจ้างหรือให้บริการขนส่งคนโดยสารสิ่งของหรืออาหารไรเดอร์ผู้รับจ้างทำความสะอาดหรือบริการอื่นๆหรือตำแหน่งหรืออาชีพอื่นที่ผู้สมัครยืนยันและมีผู้รับรองผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกำหนด